ทรงผมเนี่ยก็จะเป็นทรงที่ผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่พี่พิธีกรบอกว่ารีบเปลี่ยนทรงผม
แฟนคลับบอกว่าวันนี้ถือป้ายไฟเหนื่อยแล้วรีบกลับรีบร้อนเถอะอ่ะเอาเป็นว่าเพลงต่อไปที่อยากร้องนั่นก็ทางนะครับคิดว่าทุกคนในที่นี้น่าจะรู้จักเพลงนี้กันแล้วก็ร้องตามได้นะไปฟังเพลงนี้ครับแท้ทางครับเกลี่ยแลกกับ
ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวI'm not afraid to die.
ฉะนั้นเนี่ยใครอยากสวยฟรีนะคะ 12,000 บาทรอคุณอยู่นะกติกาค่ะมีอยู่ว่าวันนี้ถ้าไหนที่มาช้อปปิ้งมาเดินเล่นหรือจะทำอะไรแต่ที่นี่น่าจะมีอยู่แล้วหลายๆท่านน่าจะพบแหละฉันว่านะคนรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีติดตัวติดกระเป๋าไว้นะคะนั่นคือบัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตมีหลายธนาคารนะคะเราไม่จำกัดนะคะว่าเป็นของธนาคารไหนคือเราโอเพ่นนะคะทุกธนาคารเลยแต่บัตรเครดิตคุณนั้นจะต้องเป็นประเภทแพลตินัมขึ้นไปค่ะดูเลยดูเลยถ้าไหนมีบัตรเครดิตนะคะที่เป็นประเภทแพลตินัมขึ้นไปนะคะเดี๋ยวให้ทางเจ้าที่นะคะทีมงานของเดินทางของเราตรวจสอบได้เดินมารอนะคะด้านซ้ายคนเลยโอ้โหอะไรคะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนิดนึงนะฮะไปกินบัตรก่อนจองคิวได้ไหมไม่ต้องโอ้
รือว่าใครทุกคนแหละเชื่อว่าน่าจะมีการดูแลตัวเองอยู่แล้วนะอยากรู้ว่าอย่างคุณลิศเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองในเรื่องของผิวพรรณหรือว่ารูปร่างครับหนึ่งก็คือเราตอบไปใช่ไหมครับตอบเลยหนึ่งก็คือตอบวันไหนล่ะหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารก่อนนะครับเวลาทานอาหารเราก็ต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์ประโยชน์เนาะอย่างตัวลิศเองเนี่ยสมัยตอนเด็กๆลิศไม่ทานผักผลไม้เลยไม่ทานผักจริงเหรอใช่พอโตมาเรารู้ว่าโตกว่ากี่ขวบถึงรู้ประมาณ26ขวบอ่ะครับคือมันรู้มันรู้มันทันไหมอ่ะรอเล่นรอเล่นประมาณสัก18-19นั่นคือเริ่มรู้แล้วว่าแล้วก็เริ่มผักผลไม่จะได้รู้ว่าดิฉันไม่ทองมีหวังอ๋อเพราะว่าลูกชายจะไม่ยอมทานผักมีลูกแล้วครับเนี่ยเขารู้ตัวว่าทุ่งเงินแล้วเอาเหรอผมยังไม่รู้สวยโอกาส
หยุด3วันเนี้ยเด็กก็ยังต้องทำงานทุกวันอยู่ก็เลยไม่มีโอกาสได้กลับบ้านแต่ว่าเดี๋ยวจะนัดเจอกันรอบๆก็คือทางแม่กับแม่ก็ได้ถ้าว่าแม่ไม่สะดวกแล้วก็แม่ก็ได้ทุกวันจะได้ชวนนะทุกวันคือวันของแม่ครับเออนะคะอาจจะเห็นในนี้นะคะต้องบอกว่า
ีก็จะไม่คือถ้าเกิดคนหน้าดีโดยธรรมชาติไม่ได้ด่าเพื่อนนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าคนหน้าดีโดยธรรมชาติอ่ะมันไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ถ้าของเราเออเราบังเอิญเกิดมาแล้วแบบผิวหน้าเราแบบก็ไม่ได้เรียบเรียงสิวก็เยอะหรือว่ารอยนู่นรอยนี่เยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนที่เขาเกิดมาแล้วมีมีต้นทุนแบบอยู่แล้วใช่ยังตัวนี้เนี่ยกล้าพูดเลยว่าคือลิ้นไม่อายนะลิ้นเป็นข้าวขาดไม่อายตัวนี้กล้าพูดเลยว่าครีมลิ้นเนี่ยเยอะกว่าผู้หญิงบางคนอีกนะเพราะว่าตัวลิ้นเนี่ยเกิดมาไม่ได้แบบผิวแบบเฮ้ยกริ๊กจริงเหรอขาวขนาดนี้ก็เหมือนเราก็มีปัญหาอย่างลิ้นเป็นสิวสมัยก่อนนี่ก็เป็นสิวเยอะสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นสิวอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องแบบว่ามีการเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปอ่านสรรพคุณว่าเอ๊ะถ้าคนที่เป็นสิวเนี่ยต้องใช้แบบไหนบ้างโรงงานหน้าต้องเป็นแบบไหนครีมนั้นทาหลังจากล้างหน้าต้องเป็นแบบไหนแล้วก็ครีมกันแดดต้องใช้ประเภทไหนแล้วก็ไปอ่านมาแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยลิสต์รายชื่อมาเนี่ยโอ้ตอนนี้ลิทาอยู่วันเดียวเนี่ยสะอาดน้ำนะประมาณ1 2 3 4ประมาณ6ตัวโอ้โหรองเท้า6ตัวเพราะว่าจริงเฮ้ยถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้มีพื้นฐานดีเราก็ต้องทุ่มทำทุกอย่างมากขึ้นเพื่อให้เข้าคนอื่นผิวแบบไม่สวยไม่ใสอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาวิธีนะคะเป็นการดูแลตัวเองเนาะใช่อย่างคุณลิปเนี่ยดูสิดูแลจนดีใช่ไหมหน้าดูใสดูแลจนดีครับดีจริงจริงก็เขาบอกว่าเป็นสิวคือตอนนี้ไม่ค่อยไม่รู้เลยว่าเคยเป็นสิวเยอะมาก่อนเพราะว่าปกติคนที่เป็นสิวเยอะมันจะมีแบบร่องรอยนะคะจะเป็นจุดด่างดำหรือว่าจะเป็นแบบพวกหลุมสิวอะไรเงี้ยนี่ก็บอกเขาว่าเขาดูแลดีนะคะแล้วก็บอกไปว่าคือถ้าเกินจริงรู้สึกว่าครีมที่เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยก็มาหาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาคุณหมอกันได้นะคะบอกเลยที่เดี๋ยวพักเราเนี่ยมีครบเลยนะคะเข้ามาที่เดียวค่ะจบค่ะนะคะไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วที่นี่นอกจากดูแลในเรื่องของผิวหน้านะคะรูปร่างแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของสุขภาพด้วยจะสังเกตว่าเรามีคุณบีน้องทิพย์นะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะโอ้โหเห็นแบบว่าลุคของคุณบีเนี่ยรู้เลยเรื่องสุขภาพนะคะความมั่นใจนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะที่นี่เรามีแบบว่านะคะสอนการปรับปรุงคุณภาพให้กับลูกค้าด้วยมีเวิร์กช็อปนะคะไปที่โรงแรมระดับ5ดาวเลยนะคะจัดขึ้นมาแบบว่าเฉพาะลูกค้าเดือดร้อนโดยเฉพาะแล้วก็มีคุณบีน้องทิพย์นะคะมาสอนการปรับปรุงคุณภาพเดินยังไงโพสท่าถ่ายรูปยังไงบางคนติดแต่เซลฟี่ใช่ไหมเวลาเจอกล้องคนอื่นถ่ายให้จะเกรงๆจะแบบว่าจะทำไม่ทนเนาะยิ้มไม่ถูกนะหันไม่ถูกนะคะคุณบีจะสอนหมดนะคะแล้วก็สาวๆคนไหนบอกว่าแต่งหน้าคนเป็นเทรนด์ตอนนี้เป็นยังไงเราก็มีนะคะเมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยระดับโลกอย่างคุณป้องวินิจก็เคยมาเป็นวิทยากรให้กับเดอะทัชของเราเป็นการถึงนะหลายหลายคนที่เราคัดสรรมานี่ระดับท็อปทั้งนั้นเลยใช่ค่ะคุณลิ้นเนี่ยก็ไม่น้อยหัวใจไปเพราะว่าคุณก็เป็นตัวระดับท็อปเหมือนกันขอบคุณพอจะรู้ตัวอยู่รวมตัวนะครับได้เจอกันอีกครั้งนึงกับตัวนี่เองกับแฟนๆแห่งนี้ที่ผ่านหายไปประมาณ5ปีโอ้โหเป็นแบบว่าตั้งใจเรียนอย่างเดียวใช่ไหม5ปีตอนนี้กลับมาแล้วลิฟต์กลับมาแล้วรับรองว่าผลงานที่มีให้ดูตลอดก็จะมีให้ดูเรื่อยๆแล้วก็คอยติดตามเพราะว่าลิฟต์ก็จะมีงานประจำในส่วนของต้องทำที่โรงพยาบาลอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการแบ่งเวลาทำงานกันถ้ามีอะไรมาให้ดูอีกก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอัปเดตเหรอทางไหนดีไอจีลิสก็ได้ไอจีลิสเดี๋ยวบอกเรื่อยๆเลยนะก็ชื่อว่าเริ่มลงเออไอจีไอจีหยิบมือถือคุณขึ้นมาทำไหมยาวขนาดนี้เนี่ยไม่เป็นไรเจอที่คำว่าลิ้นก็ขึ้นมาแล้วเลย
ค่มีแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับวันนั้นก็อย่าลืมกราบท่านบอกรักท่านแล้วก็ดูแลท่านให้ดีๆไปกินข้าวนอกบ้านไปเขาเรียกใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีและหลังจากวันนั้นจบไปก็อย่าลืมว่าทุกๆวันก็ต้องรักคุณแม่ให้ดีด้วยเยอะกว่าดิฉันอย่างเงี้ยคุยฉันก็